สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่หญิงยูงหินทารถนะคะกับการทํานายดวงความรักประจําเดือนนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงความรักประจําเดือนกันยายนของชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะการทํานายนะเรื่องราวนะคะพี่หญิงอ่านจากหน้าไพ่เป็นหลักเท่านั้นนะคะ จากความรู้สึกของพี่นะคะที่ที่เห็นแล้วเราพูดไปมันก็เป็นความรู้สึกของเรานะคะซึ่งหมอดูแต่ละท่านอาจจะเห็นแล้วอ่านไม่เหมือนกันก็ได้นะอืมทีนี้ในการทํานายนะคะมันเป็นการเปิดไพ่แบบภาพรวมคําว่าเปิดไพ่แบบภาพรวมก็คือไม่ใช่ดวงของใครโดยเฉพาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพราะฉะนั้นในการดูที่ดีที่สุดคือชมเพื่อความบันเทิงไม่ซีเรียสไม่ดราม่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอะไรดีรับอะไรไม่ดีปล่อยผ่านอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนาะ,ะนั่นเองนะคะปรับใช้กับคําแนะนําดีๆที่ไพ่มีบอกเสมออันนั้นเป็นการดีที่สุดนะคะเราจะแบ่งการทํานายเป็นสองสองสถานะก็คือสถานะคนมีคู่และคนโสดนะคะพี่จะเริ่มต้นด้วยสถานะคนมีคู่นะคะแล้วเราจะมีการเช็คพลังงานของ คุณทุกครั้งใครไม่ซีเรียสเรื่องพลังงานมันตรงไม่ตรงคุณคุณดูไปถเถอะเนาะดูไปแล้วก็แบบไม่ต้องไปซีเรียสอะ่ะพี่หญิงอยากจะบอกแค่นั้นแหละประเด็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้นะคะทุกคนคิดสลับเรื่องราวสลับกันได้สลับไปสลับมายมงมาโยมาได้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะขอดูพลังงานของชาวราศี มังกรเลยนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างไพ่สองเหรียญน,นะคะในเรื่องของการเงินเนาะช่วงนี้อาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเงิน <c oughs> หมุนเข้าซ้ายออกขวารายจ่ายรายรับแบบมันต้องเป็นเงินหมุนนะคะเงินเดือนเข้าตอนสิ้นเดือนมาแป๊บเดียวหมดบางคนถึงกับ ช่วงเวลาของการที่แบบต้องหมุนเงินเอาเงินมีค่าของมีค่าไปหมุนก็ได้นะสองเหรียญเนี่ยแต่มันก็ยังมีให้หมุนอะ่ะยังมีเงินหมดก็ยังมีทรัพย์สินอย่างอื่นเนี่ยเหมือนทองเหมือนเรามีทองอยู่อ่ะเราไม่ไม่อยากจะเอาไปจำหรืออะไรเงี้ยแต่ถึงเวลานี้มันอาจจะต้องเอาไปหมุนมาเป็นเงินในการค่าใช้จ่ายแต่มันยังดีบางทีบางทีงทงทยังโชคดีคนอื่นที่เรายังมีอะไรให้พอได้หมุนเพราะฉะนั้นเรื่องของการหมุนเงินนะคะ ช่วงนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างนั้นลักษณะเช่นนั้นนะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้การงานในสถานการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรืออยู่ในแผนกการเงินสินเชื่ออะไรต่างๆประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือ energy ของคุณนะคะอะไรอีกสามดาบนะคะมีเรื่องผิดหวังเสียใจนะคะ ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือความรักมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจหรือมันเป็นไปอย่างที่ไม่ได้คิดคาดคิดหรืออีกในหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของนิสัยคนไพ่ทีออฟซอร์สเหมือนกับเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจมีแผลในใจก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีแผลในใจหรือเป็นอยู่ในสภาวะช่วงเวลาของสถานการณ์ที่มันมันมีอะไรที่ไม่สามารถบอกใครได้ ความอึดอัดความคับข้องหมองใจความเสียใจหรือความผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้รวมอยู่ในเรื่องของการสามดาบหมดเลยรวมถึงการเป็นคนที่เก็บความลับค่อนข้างเก่งเก็บความลับในลักษณะว่ามีเรื่องทุกใจไม่สบายใจแต่ไม่ชอบที่จะเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครฟังเก็บเอาไว้คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะมีการพี่เห็นสามดาบพี่ชอบคิดถึงเรื่องของการสัญญกรรมสัญญกรรมซวงอก นะคะถ้าเป็นไม่เกี่ยวถ้าเป็นเกี่ยวออกับความสวยงามเพราะคุณอาจจะมีการหมุนเงินเงินของคุณอาจจะแบบเออหมุนเข้าหมุนออกด้วยการที่คุณใช้จ่ายในเรื่องที่คุณอยากจะอยากจะทำอะ่ะในเรื่องของการสัลญกรรมความงามทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องการศัลยกรรมสวงอกหรือนะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการผ่าตัดนะคะเป็นการผ่าตัดเล็ก mm. ก็ได้เช่นเดียวกันระวังโรคหัวใจโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยนะคะ อะต่อไปนะคะพลังงานของคุณอีกใบหนึ่งนะคะหกเหรียญค่ะสายเปยนะเนี่ยใช้เงินเก่งมากเงินหมุนเพราะอะไรเพราะเป็นคนใช้เงินเก่งใจดีมากนะคะอ่าไม่แน่ตอนนี้ถ้าใครมีคนที่แบบอาจจะมีเกณฑ์การไปหยิบยืมหรืออะไรอย่เงี้ยหรือถ้าคุณมีอะไรเดือดร้อนคุณจะไปหยิบยืม บางทีอาจจะไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนมาช่วยเหลือเราสามดาบคือความผิดหวังจากการเรื่องของการเงินหรือใครที่เข้ามาหยิบยืมเงินคุณณนะตอนนี้คุณหวังแบบพอเราไม่มีเงินคล่องตัวเราอยากจะไปขอขอเงินจากลูกหนี้เอาง่ายๆสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันคุณจะไม่ได้คืนเออเพราะฉะนั้นช่วงนี้พลังงานคุณใครมาหยิบเงินยืมเงินคุณหรืออะไรก็ตามนะคะ โอกาสที่จะได้คืนยากมากนะคะอ่ะรวมถึงณตอนนี้เรื่องของการติดชิ้นนินทาเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณต้องเจอนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีศัตรูในที่รับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เนาะอ n น r g อร์จีของคุณเป็นเช่นนั้นแต่การเงินนะคะบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามีมีให้หมุนใช้จ่ายเงินเก่งใจดีช่วยเหลือคนสายเปย์ชอปปิ้งเก่งมากๆตอนนี้ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินเยอะๆนะใช้เงินเก่งต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินนิดนึงนะคะ เด่นเรื่องเงินประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะดูว่า3ามใบนี้เราจะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยอ่าทีนี้ไปดูเอเนอร์จีพลังงานของคู่เราบ้างนะคะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมด้วยนะลืมบอกไปนะคะมีตาช่าง ตาช่งคือความยุติธรรมนะคะหรือคุณอาจจะมีแฟนเป็นชาวราศีจริงๆแล้วตาช่างเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีตุลแต่นี้เป็นธาตุธาตุดินนะคะโอ,โอเคกันก็เราจะไม่ว่ากันเดี๋ยวเข้าไปว่ากันใน Energy ของเขาดีกว่า n i ย e o f c นะคะคู่ของคุณเป็น n i ย e o f c alf. พี่หมีหรือเปล่าหุนหมีด้วย กินเก่งนะคู่ของเราอะ่ะกินเก่งชอบอยู่กับเพื่อนชอบเข้าสังคมไม่ชอบอยู่คนเดียวชอบดื่มชอบปาร์ตี้ชอบไปกับเพื่อนกินเก่งบางคนเป็นหุ่นหม,มีหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ยังได้เลยพ่อของไอ้ไม่ใช่พ่อลูกไอ้ลูกอะไรอีกแล้วนะคู่ของคุณนะคะพูดผิดอะไรประการใดพี่อภัยขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะคะตะกุกตะกักอะไรไปบ้างน,นะคะจะไม่มีการแก้ไขคลิปใดๆทั้ทงสิน้น พะบี๋หญิงอัดแบบยาวเลยจะไม่ตัดต่ออะไรนะคะพี่ไม่มีเวลาขนาดนั้นโอเคอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีเสน่ห์พูดเก่งคนนี้เจ้าชูด้วยนะคะบางคนเพราะว่าคนที่ชอบออกไปเที่ยวดื่มดับปาร์ตี้ไปร้านอาหารไปผับไปบาร์อะไรกับเพื่อนฝูงอ่ะชอบเข้าสังคมอ่ะมันก็ต้องมีบ้างอ่ะที่แบบลักษณะของ มีสเสน่ห์ในการพูดอยู่แล้วอะ่ะบางทีพูดไปไม่ได้คิดก้าวถ้วยนี้คือเป็นลักษณะคนที่ชอบหยอกคําพูดใช้คําพูดหวานสเสน่ห์โดยที่บางทีเองไม่ได้คิดจริงๆหรอกปร,ประเภทสุภาษิตไทยคือหมายหยอกไก่อะ่ะประมาณนั้นนะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวภูมิใจในภูมิใจในตัวเองมากๆคนนี้ไพ่เดอะมูน เดี๋ยวต้องดูแล้วแหละว่าเดอะมูนมากับสามดาบนะคะชาวราศีมังกรมีอะไรเกี่ยวกับความลับอะไรรักสามทรงสามเศร้าหรือเปล่านะคะตอนนี้คน,นคนนี้ energy ของแฟนของคุณนะ่ะชอบอยู่ตอนกลางคืนเดอะมูนมานะคะเป็นคนที่มีมีอันเนี้ยความคิดสร้างสารรค์ถ้าเกี่ยวข้องกับการทำงานนะไปในรูปแบบของคีเอดอะ ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการอะไรดีมากๆคนเขียนนักเขียนนักอะไรแต่งเพลงศิลปินอะไรทั้งหลายอ่ะอันนี้คือดีมากนะคะใช้ชีวิตตอนคืนเยอะช่วงนี้หรือไม่เขาก็นอนดึกนะคะช่วงนี้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องมดลูกมดลูกด้วยนะคะ Temperance คนที่ปรับตัวเก่งคนนี้เป็นคนที่ปรับตัวเก่ง คู่ของคุณปรับตัวเก่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ติดเพื่อนแล้วก็แถมเขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบอยู่กับที่อะไม่ชอบอยู่บ้านชอบออกบ้านอนลานคืนแล้วเทมเพลนส์อาจจะเป็นคนต่างถิ่นหรือต่างแดนก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสาภาพแวดล้อมได้ดีปรับ เป็นเฟรนลี่เป็นลักษณะของคนเฟรนลี่เข้าขคนง่ายๆคนคนนี้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณและคู่ชีวิตของเขาตอนนี้มีความสุขดีนะคู่ของคุณนะแฮปปี้ดีเขาอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือใด,ด,ดๆก,ก็ได้ด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายสถานที่ย้ายบ้านได้หมดเลยนี่เอกเอนจีของของ,ของคู่ของเราอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวความรักของคุณกันดีกว่า เข้าสู่เรื่องเลยนะคะขอไพ่สิบใบนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าไพ่สามแต่เอเนจีของพวกคุณนะคะจะเป็นยังไงจะมาตรงกับสิบใบของพี่ยหงไมนะคะลืมบอกไปว่าคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนหรือชาวราศีธนูก็ได้นะคะที่ขึ้นมาเดี๋ยวสิบใบค่อยว่ากันอีกขอความรักของคุณ ความรักของคุณสิบใบหน่อยนะคะไพ่เดอะฟูลค่ะนะคะช่วงนี้แบบคุณได้ไพ่เดอะฟูลเดอะฟูลคือเรื่องของไม่ยึดติดอะ่ะไม่มีแผนทำอะไรตามใจตัวเอง้วตอนนี้ไม่แยแสไม่สนใจความสัมพันธ์ไม่สนใจความรู้สึกใคร อาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้คิดสลับกันเอานะคะพี่จะขอพูดแค่ฝ่ายเดียวคุณคิดสลับของคุณเอาเดือดฟูงคือการอะไรที่ไม่แน่นอนอยากทําอะไรทําอยากจะลองอะไรลองอยากจะเป็นอิสระอยากจะไปไหนไปโดยที่ไม่แคร์ไรใดๆย่งสิ้นไม่แคร์คาพูดใครไม่แคร์ไม่สนใจไม่อะไรใดๆอยงสิ้นฉันอยากทําฉันอยากทํานะคะอืมฉันอยากทาฉันอยากทําฉันอยากไปฉันอยากไปรวมถึงมาถึงสี่เจ็ดถ้วย ความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้มาแล้วแน่นอนไม่รู้ใครเจ้าชู้แหละห้อไม่รู้ฝ่ายใดนะไพ่แฮงแมนนะคะสามถ้วยตกมาค่ะคนนี้ติดเพื่อนมากไม่รู้คุณหรือเขาอะนะคะคิงคิงไม้นะคะมีเสน่ห์มากด้วย ว่าน่าจะเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่เพื่อนคุณคู่คุณคู่คุณทำให้คุณเสียใจนะตอนนี้เพชเด็กถือไม้อืมแปดไม้ห้าดาบ คุณถูกลดค่าความสำคัญคุณเหมือนกับความสัมพันธข์ของที่คุณเจออยู่นตอนนี้นะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งคุณถูกเขาทอดทิ้งเขาไม่สนใจความรู้สึกคุณอะไปสำคัญของเราดูสิหกดาบคุณอยาก move คุณอยากไปจากตรงนี้แล้ว แต่ยังไปไม่ได้ไม่รู้ติดอะไรเป็นแฮงแมนอยู่เลยคุณรู้สึกสูญเสียคุณเสียใจคุณรู้สึกสูญเสียไพ่สองใบนี้ชัดเจนแล้วว่ามันต้องมีเรื่องราวของความสัมพันธ์แทรกซ้อนเข้ามาการครบซ้อนของบุคคลที่สามนะคะ Just ติ e อยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลยอนาคตคุณกำลังจะตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวพี่หญิงขอดูอันนี้ก่อน ขอพูดทีเดียวนะคะเอนเจีของชาวมังกรที่มีคู่นะคะในเดือนนี้พี่หญิงจับได้สําหรับคนที่มีปัญหาเพราะว่าจักรวาลคงอยากให้พี่หญิงบอกอะไรเรื่องราวของคุณและคําแนะนําดีๆนะคะผ่านหน้าไพา่ Riting นะคะใน w r i t i n นเป็นการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณในชีวิตของคุณนะคะอย่างฉับพลันแปดดาบ ชับพันคาเมรานะคะ Learn from the past การเรียนรู้จากอดีตโกลมิเลอร์ iller, มีคนคนหนึ่งเป็นวันไซเรลชั่นชิพอะความสัมพันธ์ที่พยายามอยู่คนเดียวความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันความรักที่มันไม่เท่ากัน คนหนึ่งพยายามอีกคนหนึ่งไม่พยายามมองเห็นไหมนี่เห็นอยู่ใช่ไหมอยู่ในเฟรมอยู่ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะขอนางฟ้าเอ็นเจนนะคะช่วยบอกกล่าวเรื่องราวหน่อยแล้วเรามาพูดกันทีเดียวนะคะอันนี้คือพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วว่ามีปัญหาแน่น่าจะเกี่ยวกับคนที่มีประเด็นแล้วแหละ forgive and learning นะคะให้อภัยตัวเองเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมารักตัวเองแล้ว someone from your past is returning in your life มีคนเก่าๆกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณ uh huh. Leave yourself first นะคะมาในแนวทางเดียวกันหมดเลยไพ่ไพ่อของชาวมังกรในเดือนนี้สำหรับคนมีคู่ใครที่มีความรักดีๆในคลิปนี้พี่อยากให้ผ่านไปถือซะว่าจักรวาลอยาก มอบกำลังใจให้แก่คนที่กําลังมีปัญหานะคะพอมองเห็นปัญหาเยอะพอสมควรออะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากพี่หญิงขอเริ่มจากความรู้สึกของคุณก่อนทําไมถึงบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเราดูความรู้สึกเอะตอนนี้เรามีตัวช่วยนะคะนี่คือตะเกียบจะได้ไม่ต้องเห็นเล็บของพี่เพราะว่าบางทีทําคลิปไปเรื่อยๆมาดูเล็บอ้าวเล็บมันดาอ่ะ ดับจากการกรีดไพ่หรืออะไรก็ตามเนาะมันดูอทีนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องยกไพ่มาด้วยมองเห็นเฟรมมาทุกคนเนาะเริ่มเลยพี่หญิงมองเห็นสิ่งที่พี่หญิงบอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มีประเด็นมีท็อกซิกมีดราม่ามีคนถามว่าประเด็นคืออะไรคะประเด็นคือความสัมพันธ์ที่มันยังคงดําเนินไปอยู่แต่มันยังมีปัญหาค้างคาอยู่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกของคุณคือหกดาก หกดาบคือเรื่องของการเดินหน้าเดินหน้าเป็นได้ทั้งสองแบบเดินหน้าแบบไปต่อและยอมรับมันแบบปัญหาไปด้วยกันโดยอาศัยระยะเวลาหรือในในการทําใจอย่างที่สองเลยคืออยากจะมูฟออนจากตรงนี้แหละอันนี้คือความในใจของคุณลึกๆเลยคือคุณอยากจะมูฟออนหรือไม่ก็คุณกลัวการที่จะสูญเสียก็ได้ คือรู้ทั้งรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันสร้างดราม่าสร้างท็อกซิกให้คุณอันนี้คือสิ่งที่คุณมุ่งหวังอะความความลึกๆในสิ่งที่คุณรู้สึกสองใบเนี้ยอ่านคู่กันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราอยากจะออกจากตรงเนี้ยในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแฮงแมนคุณพยายามอยู่นิ่งๆคุณพยายามใช้สติหรือคุณพยายามอดทนและรอคอยกับความสัมพันธ์นี้ เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าต่อไปด้วยการด้วยด้วยกันแบบที่ดียิ่งขึ้นนะคะไพ่แฮงแมนอีกอย่างหนึ่งเลยคือการยอมรับยอมเสียสละความสุขตัวเองเพื่อที่จะมีเธออยู่ในชีวิตนะคะอย่างเช่นพี่หญิงตัวอย่างเช่นบางคนแฟนเจ้าชู ไม่ต้องบางคนหรอกไม่ต้องยกตัวอย่างอรเรื่องของคุณเลยนะคะมีด้วยมีด้วยแบบนั้นแฟนเจ้าชู้ทำให้เราเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าชอบออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนติดเพื่อนหนึ่งติดเพื่อนไม่พอนะคะมีเรื่องของการครบซ้อนเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของนิสัยของเขาที่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับใครสักคนแบบชั่วข้ามคืนเวลาไปเที่ยวแน่นอนไปเจอคนนู้นคนนี้ยิ่งดื่ม นะคะเครื่องดื่มมึนเมามันทําให้สติสัมปชัญญะของเรามันก็ควบคุมยากแล้วอ,อย่างหนึ่งเลยคือด้วยความที่เขาเป็นลักษณะของนิสัยเจ้าชู้อยู่แล้วด้วยเอนเตทนคนเก่งร่าเริงแจ่มใสทําอะไรไม่คิดรวมถึงไม่คิดถึงความรู้สึกของเราอีกต่างหากนะคะปากบอกว่ารักเรานะปากบอกว่ารักเราแหละแต่ว่าเขาชอบแบบนี้เขาชอบเป็นอิสระแบบนี้เขาชอบไปอย่างนี้เขาก็จะไม่แคร์ว่าเราจะรู้สึกยังไงเราจะรออยู่ที่บ้านเราจะรู้สึกยังไงนะคะ เพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เขาไปมีความสัมพันธ์กับใครหรือใดๆก็ตาม the moon เขาก็ไม่ได้ชัดเจนเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจริงจังนะคะเดอะฟูคือลักสนุกแต่ไม่ผูกพันอันเนี้ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับนิสัยของเขาหรือตัวคุณก็ได้นะพี่บอกไปแล้วตั้งแต่แรกว่าคิดสลับเรื่องราวโยงไปโยมาเอานะคะเพราะเดอะฟู l มาพร้อมกับเจ็ดถ้วยยิ่งมีสเสน่ห์ไปใหญ่เลย เจ็ดถ้วยคือการมีช้อยนะคะการมีตัวเลือกการมีสเสน่ห์นะคะยิ่งทำตัวบางคนมีแฟนมีครอบครัวแต่ทำตัวเหมือนคนโสดนะคะไม่เคยถ่ายรูปลงเขาเรียกอะไรให้สาธารณชนรู้ก็ได้ปิดปิดเป็นไม,ไม่ไม่ได้คิดจะปิดอะไรขนาดนั้นแต่แบบ ไม่ชอบเปิดเผยให้คนอื่นรู้ชอบทําตัวเหมือนโสดเวลาไปเพื่อนก็เฮฮาปาร์ตี้ไปกับเพื่อนก็ทําตัวเหมือนตัวเองโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้สําหรับความสัมพันธ์ของคุณเพราะว่าพี่มองเห็นว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมูฟออนไปจากตรงนี้แต่ทําไม่ได้สักทีเหมือนหลายๆคนมูฟออนเป็นวงกลมเคยได้ยินไหมคําว่ามูฟออนเป็นวงกลมพอจะเดินหน้าไปหน่อยแป๊บพอเขากลับมา พูดจาดีดด้วยคุณก็กลับไปเป็นไซเคิลเหมือนเดิมเป็นวงกลมเขาเรียกว่า Move on, มูฟออน็นวงกลมประมาณนั้นโดยคุณรู้สึกว่าอ่ะคืออยากจะให้โอกาสเขาโดยที่คุณไม่ได้มานั่งคิดเลยว่าเขาขอโอกาสคุณหรือเปล่าหรือเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึก นะคะพี่ไม่รู้ว่าหมอดูคนอื่นเขาจะเห็นแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนพี่ไหมแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นลักษณะของเรื่องราวแบบนี้อืมแฟนของคุณเป็นเทมเพลนส์เทมเพลนส์คือการถ่ายเทนะ้ําระหว่างสองถ้วยนั่นคือการเรื่องของการจับปลาสองมือก็ได้เพราะว่ามันมาพร้อมเดือบมูลนะคะพร้อมก้าวถ้วยด้วยความเจ้าชู้ความอยากชอบอยู่ตอนกลางคืนตอนนี้ผับบาร์เปิดโอ้ยเอนเตอร์เทนเต็มที่เลยนะแฟนคุณอนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความลึกลับ นะคะชอบอยู่กลางคืนอยู่แล้วด้วยเขาทํางานกลางคืนหรือเปล่าไม่รู้บางคนมีแฟนทางานกลางคืนเป็นเด็กเสิร์ฟบริการอะไรเกี่ยวกับในงานร้านอาหารก็ได้นะเนี่ยนะคะถือถ้วยเนี่ยนะคะเนี่ยมันทําเพราะว่า energy ของคุณมีสามดาบตั้งแต่แรกที่พี่บอกว่าคุณต้องมีเรื่องเสียใจอะไรไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะทีนี้พอมาเปิดหน้าไพา่ความรักของคุณมันมันใช่เช่นนั้นจริงๆมันมีคนหนึ่งเจ้าชู้ เจ้าชู้มีตัวเลือกหวานเสน่ห์เสน่ห์แรงนะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการเสน่ห์แรงนะคะก็เลยแบบคือคือความรู้สึกตอนแรกคือคิดแบบว่าไม่ได้คิดจะจริงจังหรอกก็แค่ชั่วคราวมีอะไรก็มีชั่วคราวลักสนุกไม่ผูกพันอะไรประมาณนี้นะนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่ทางไก่ไม่ค่อยได้เจอกัน นะคะคุณสองคนอาจจะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้เจอกันมีคู่ทางไกลมันเลยทําให้การเป็นอิสระในการที่จะไปนูป่นไปนี่มานี่ไม่มีคนควบคุมง่ายง่ายยิ่งขึ้นอ่ะอดีตที่ผ่านมานะคะสามถ้วยความรักของคุณโอเคเลยนะจากอาดีตที่ผ่านมาอาดีตอันนี้อดีตที่นานมากแล้วตอนแร,แรกที่คุณรักกันแรกๆอ่ะชอบกันแล้วรก,รกคุณอาจจะชอบกันรู้จักกันมาในสั่งของความเป็นเพื่อนก่อน เป็นเพื่อนในกลุ่มนะคะหรือคุณอาจจะไปเจอกันในสถานที่ที่เขาชอบไปนี่แหละสถานที่เกี่ยวกับงานปาร์ตี้ผับบาร์หรืองานเลี้ยงรุ่เลยก็ตามที่มันมีงานเฉลมิมฉลองมีการดื่มอ่ะมีการดื่มม,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 มีการกินอ่ะคุณไปรู้จักกันในอย่างนี้ก็ได้หรือคุณเป็นเพื่อนในกลุ่มหรือคุณรู้จักกันในหมู่เพื่อนฝูงชักนํามาเอาไปด้วยกันเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นลักษณะเช่นนั้นแล้วเป็นความรักที่แบบว่าในอดีตคือก็ก็ไปด้วยกัน ไปดื่มด้วยกันอะไรประจำอันนี้ก็ได้นะคะหรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องลักษณะข,ของความรักที่มันค่อนข้างดีไปด้วยกันได้ดีนะคะไปด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องด้วยพี่มองว่าแต่ต่อมาเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟคนที่บิงพูดถึงเนี่ยแฟนของคุณอนะ่ะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคือเมษสิงห์ธนูนะคะ หรือคนคนนี้อาจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนได้ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ปัญหาของคุณคือความสัมพันธ์ของคุณะมันดําเนินไปอย่างปัญหาที่หนึ่งคือความสัมพันธ์ของคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอะไรไปอย่างรวดเร็วอะคบกันเร็วย้ายไปอยู่ด้วยกันเร็วโดยที่ยังไม่มีการวางแผนอะไรใดๆเลย ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่แน่นอนเลยบางคนข้ามขั้นเลยคุยกันรู้จักกันไปดื่มกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปอยู่ด้วยกันเลยข้ามขั้นการเรียนรู้มันทําให้กลายเป็นเด e อดฟูความสัมพันธ์มันไม่มันเริ่มจากพื้นฐานที่มันไม่แน่นก็ได้แบบนั้นก็ได้ นะคะหรือบางคนพลาดถึงขนาดพลาดอันนี้คือที่พี่พูดทั้งหมดนะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่มันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือที่พี่พูดพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะทุกคนค่ะ่าทำไมพี่ต้องบอกไปคือพี่มีความรู้สึกแบบนั้นน่ะอืมคุณอาจจะไปพลาดท่าเสียทีจนเกิดการตั้งคันก็ได้นะมีบุตรมีอะไรด้วยกันนะคะจากช่วงวันเวลาที่ไม่พร้อม เดี๋ยวนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอันนี้พูดในสิ่งที่เป็นเป็นเรื่องของแบบนี้ก่อนนะเพราะการความสัมพันธ์มันมันไปอย่างรวดเร็วมันเหมือนกันกับการข้ามขั้นโดยที่คุณยังไม่มีการวางแผนสิ่งเหล่านี้แหละมันสืบผลมาให้จนถึงปัจจุบันนี้เป็น The ะฟูลความสัมพันธ์ก็ยังไม่แน่นอนอีกอยู่ดีจริงๆคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรือมีแฟนด้วยซ้ําคุณยังแบบยังไม่อยากผูกมัดด้วยซ้ํานะคะ เป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้เพราะว่าคุณคุณยังคุณยังรู้สึกว่าคุณยังมีโอกาสที่จะเลือกหรืออะไรอย่างนี้อยู่อ่ะยังยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะแบบนั้นอะอืมแต่ความสัมพันธ์นี้ถามว่าเพจมีมีไพ่เด็กเข้ามาด้วยเนี่ยมีไพ่เด็กกับไพ่สามถ้วยอะบางคนมีครอบครัว เป็นครอบครัวแล้วมีบุตรด้วยกันแล้วนะคะแล้วผ่านขั้นตอนอย่างที่พี่บอกมาแนะตอนนี้คือห้าดาบอยู่ในสภาพเวลอมของคุณเลยที่มันที่มันสําคัญมากๆนะคะสภาพเวล้อมของคุณคือคนรอบข้างหรือตัวคุณกับเขาอะ่ะมันมีการถกเถียงกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยไม่ยอมกันบ่อยในเรื่องของทัศนคติหรือเหตุหรือเหตุผลใครเหตุผลมันนี่แหละรวมถึงห้าดาบความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเรื่องของการ แข่งขันการแข่งขันมีบุคล 3, บคลที่สามมีบุคคลที่สี่อยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหรือนะคะความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่พี่น้องของเราไม่ได้ให้การยอมรับตรงนี้คุณก็เลยต้องแบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะแก้ยากอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทุกคน แบบไหนก็ได้แบบไหนแบบหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งเลยคืออันที่พี่พูดไปตั้งแต่แรกว่าอะไรนะความรักมันเหมือนกับไม่เท่ากันคุณถึงได้รู้สึกว่าถ้าเป็นความรู้สึกคุณสู้กับความสัมพันธ์นี้ลําพังคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกอยากถอดใจคุณรู้สึกอยากยอมแพ้อยากเดินหน้าไปละกำลังอยู่ในช่วงของเวลาของการตัดสินใจความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อ ฉันจะต้องทวงความยุติธรรมให้กับตัวเราเองแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตที่มันแบบอาจจะต้องใช้เวลาเฮลิ่งตัวเองเยียวยาตัวเองไปแต่คุณเชื่อในความสัมพันธ์ในความรู้สึกคุณเชื่อว่าหกดาบเวลามันจะช่วยเยียวยาหัวใจคุณอันนี้คือลักษณะหนึ่งนะคะตอนนี้ภาวะของคุณมันมันหยุด มันอยู่แบบคุณหวังว่าวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นมาได้อะ่ะมูฟจากมูฟจากความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มันดาวอยู่นะตอนนี้ได้ประมาณนั้นอ่าฮะเดี๋ยวพี่หญิงขอดูอีกหน่อยว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่คิดได้ขึ้นมาอีกอื uh ้ม huh. เขาบอกว่ามันมาจากเซนความความรู้สึกเราอะ่ะ พอเห็นหน้าไพ่แล้วเรารู้สึกเป็นลักษณะเรื่องราวแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอดูอีกก่อนทีนี้จ u s t i c ขึ้นในตำแหน่งสุดท้ายรวมถึงแฮงแมนในความมุ่งหวังบางคนนะคะอ,อยอมรับถึงความสูญเสียหรือมันเรียกว่าถ้าไปถ้าไปไม่ได้กันจริงๆอะไรประมาณนั้น จ u s t i เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่อง,องเอกสารคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยอมแพ้นะคะใครที่เคยมีการจดทะเบียนสมรสเอาไว้อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องเอกสารคือการอย่าล้างเนาะเพราะความรู้สึกของคุณแฮงแมนบอกแล้วว่ามันสําคัญมากๆเนี่ยไพ่สองใบเนี่ยแฮงแมนคือจริงๆก็ไม่อยากสูญเสียนะแต่ถ้าแต่ถ้าแบบมันรู้สึกแย่มานานขนาดนี้แล้วอะ ไพ่ยพยายามบอกว่าคุณต้องรู้จักเลรเปกคือเคาลดตัวเองรักตัวเองรักตัวเองก่อนนะตอนนี้ต้องกลับมารักตัวเองแล้วแหละแล้วการรักตัวเองนี่แหละมันจะนําพามาสู่ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดีขึ้นนะคะ,ะคำแนะนําของคุณแปดแปดไม้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแปดไม้คือปัญหาและคําแนะนําปัญหาคุณอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็น พี่อยาจ,จะพูดวกไปวนมาบ้างนะวกหมายถึงว่าวกตำแหน่งนี้อาจจะตำแหน่งนี้ไปพูดแล้วอาจจะกลับมาตำแหน่งนี้อีกเพราะว่าบางทีมันเพิ่งคิดได้อีกลักษณะหนึ่งคือมันเพิ่งคิดออกแปดไม้คือปัญหาคุณอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องระยะทางมองแต่แรกว่าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ระยะไกลต้องอดทนและรอคอยใช่ไหมมันเลยทําให้นี่แหละความเป็นตัวตนของคุณด้วยไม่เขาก็คุณนะที่เป็นเดอฟูที่แบบมันก็เลยแบบจับต้องไม่ได้อะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยแน่นอนอะ่ะจับต้องไม่ได้อ่ะ นะคะคโดยเฉพาะคุณไปรักกับคนที่แบบโอ้โหเขามีสเสน่ห์หลือ,อร้ายแพชชั่นเขาแรงมากเขามีสเสน่ห์มากๆด้วยคนคนนี้มีสเสน่ห์มากเลยเนี่ยทำงานเก่งพูดเก่งใครเป็นผู้หญิงดูอยู่แฟนคุณเป็นคนมีเคลวอย่างนี้ไหมคะให้ดูรูปหล่อด้วยนะเนี่ยหล่อนะเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงดูอยู่นะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนลักษณะแบบนี้แหละเออมันก็เลยทําให้คนมีคนอยากเข้าหามีคนที่อยากเข้ามาต่อสู้แข่งขันเพื่อจะพิชิตใจของเขานะคะได้เปรียบสี่เพราะว่าอะไรไล่มีแฟนแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใกล้กันไงมันก็เลยทําให้มีอะไรสอดแทรกเข้ามาได้ง่ายๆอืมมีความเสียใจอยู่นั้นเสมอเลยชีวิตของคุณนะคะอะทีนี้มาดูไพ่นี้กันไรติงนะคะช็อกกิ้งนิวคุณอาจจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ แปดดับเอ้ยไม่ใช่แปดแปดไม้มาเข้ามาอย่างรวดเร็วการเซอร์ไพรส์ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเป็นเรื่องของข่าวที่ทําให้คุณช็อกไม่ว่าจะเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณอย่างรวดเร็วอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีดราม่าเท่าไหร่นะคะพี่มองว่า น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางแบบเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะในความสที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทกซ i กอะไรแบบที่พี่หญิงบอกไปมีโอกาสที่จะมีการเกณฑ์ของการเดินทางการอดทนของคุณอาจจะสิ้นสุดลงแล้วคุณรอคอยเรื่องการเดินทางของคนทางไกลนะคะในลักษณะข,ของคนนี้น่าจะเป็นคนต่างชาติด,ด้วยนะคะคุณอดทนรอคอยเขามานานแล้วพี่หญิงมองว่ามันมีโอกาสในอนาคตคุณอาจจะใกล้ ใกล้จะได้เจอกันแล้วนั่นเองบางคนไปทำงานนะคะไปทำงานต่างถิ่นจะมีโอกาสได้กลับมาบ้านแล้วมาเยี่ยมบ้านมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่มีประเด็นก็นแล้วกันน่าจะเป็นเรื่องของคนทางไกลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมอ่ะทีนี้คาเมราค่ะให้กล้องนะคะกล้องนี้คือเขาบอกว่าให้คุณเรียนรู้จาก อดีตแล้วก็ลองสร้างสร้างความทรงจําใหม่ๆก็คือเหมือนกับอยู่กับปัจจุบันเอาอดีตมาเป็นบทเรียนแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตนะคะ The golden mirror ความหลงตัวเองนะคะ One side relationship การความสัมพันธ์ที่ทําอะไรอยู่ข้างเดียวไม่เท่ากันเรารักเขามากกว่า เขารักเรามากกว่าอะไรเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบในรูปแบบของรักเขาข้างเดียวหรือทําอะไรให้เขาอยู่ข้างเดียวมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่เท่าเทียมอะทําไมถึงมันไม่เท่าเทียมเพราะคุณต้องการความเท่าเทียมเนี่ยในอนาคตอะคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะกลับมาคุณอยากจะกลับมาแบบมีการสร้างเงื่อนไขอะสร้างเงื่อนไขเพื่อหาความยุติธรรมให้ตัวคุณเองละอะไรที่ไม่แฟร์อะไรที่ความสัมพันธ์ของคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ ะค,ะคุณจะจัดการตรงเนี้เพื่อที่จะไปต่อให้คุณรู้สึกว่ามันคุณต้องการคุณต้องการให้มัน,ม,นมันดีกว่านี้นะคะโอเคทีนี้มาดู forgiving and learning นะคะไพ่ forgiving and learning คือการให้อภัยและการเรียนรู้การให้อภัยแล้วแต่คุณเลยให้อภัยได้ทั้งแบบให้อภัยจริงๆแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะอะไรดีคอนไพ่ใบนี้สัมบัน r มยุพาร์ติเต์เทน n g มีโอกาสความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาส ไพ่เอ ng เจิมาบอกว่ามันยังมีโอกาสนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่มันยังมีโอกาสที่คุณจะคุยกันกลับมาหาความประดีประนอมความรอมชอมการหาบาลานซ์การหาเงื่อนไขไปสู่ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมเพราะตอนนี้พี่มองว่าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่เท่าเทียมกันดูไหมคุณจะเห็นว่าไพา่ใบนี้พี่อยากให้ดูใกล้ๆกล้นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนชุดอื่นนะถ้วยเขาเอียง แสดงว่าอีกคนนึงต้องเป็นฝ่ายควบคุมอีกคนนึงหรืออีกคนนึงทำอะไรให้อีกคนนึงมากกว่าเนี่ยเหมือนไพ่โกลเด้นมิเลอร์บอกวันไซเรเดชั่นชิพอ่ะมีคนหนึ่งที่พยายามมากกว่าอีกคนนึงอ่ะความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างนั้นเสมอตอนนี้มันมันสำคัญมากๆที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยการหาอะไรที่มันเท่าเทียมอะไรที่ไม่แฟร์กับคุณอ่ะคุณจะต้องตกลงตรงนี้แล้วไม่งั้นคุณจะกลายเป็นแฮงแมนเหมือนเดิมจะไม่มีความสุขในชีวิตค,คู่เหมือนเดิมนะคะการ forgiving and Learning การให้อภัยอภัยและเรียนรู้นะคะการให้อภัยสําหรับคนที่อยากจะขอโอกาสให้อภัยด้วยนะแล้วเรียนรู้กันไปแล้วก็พยายามปรับพยายามจูนกันให้มันให้มันความรักที่ดีมันต้องมีทั้งการให้และการรับอ่ะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะอ่าเขาบอกว่าปลดปล่อยอดีตของคุณไปโดยการผ่านกันเยียวยาความรักความรักถ้า,ายังรักกันมากพอจับมือแน่นพอ เราจะต้องจับมือกันเยียวยาเป็นปด้วยกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับจูนด้วยกันความรักที่ดีถ้าใครที่มีประเด็นสิ่งที่สําคัญเลยคือการพูดคุยแบบเคลียร์ใจเปิดอกคุยกันนะคะแล้วผ่านไปด้วยกันแบบให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าสิ่งสิ่งนั้นอ,อ่สิ่งสิ่งนั้นเป็น พอคุยกันแล้วคุณรู้สึกว่าไม่คุณรับไม่ได้คุณคุณไม่โอเคกับเงื่อนไขข้อตกลงนี้นะคะการให้อภัยตัวเองคือการหลุดพ้นก็เป็นไม่ได้อันนี้อยู่ที่เราจะตัดสินใจแต่พี่ก็ยังมองว่าความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะคะเพราะว่าไพ่เองเจิ้ลเขาแนะนำมาไพ่ใบน,นี้บอกว่าโอกาสในการไปต่อของคุณมันยังมี มันอยู่ที่คุณจะให้อภัยและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเรียนรู้ต่อไปด้วยกันไหมนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยคุณต้องลุกมา love yourself first การรักตัวเองนะคะ respect ตัวเองเคารพตัวเองเห็นตัวเองให้มีค่านะคะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณถูกด้อยค่าหรือคุณด้อยค่าตัวเองอยู่นะคะห้าดาบคือการบางทีเป็นการด้อยค่า แล้วก็คิดว่าเพราะเพราะเราเพราะเราไม่ดีเพราะเราทําเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เขาไปเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการโทษตัวเองด้อยค่าตัเงเพราะฉะนั้น love yourself first นะคะเห็นตัวเองให้มีค่ารักตัวเองให้เป็นความรักตัวเองให้เป็นเป็นอันดับแรกที่จะนําพาไปสู่ความรักที่สมบูรณ์แบบทุกคนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องทําไมรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วทําไมถึง จะมีความรักที่ดีเพราะการรักตัวเองพอเรารู้จักรักตัวเองเราจะไม่อยากให้ตัวเองเสียใจเราจะไม่อยากให้มีสิ่งที่ไม่ดีมาเข้ากับเราอะมามามาสู่ชีวิตเราอะเพราะว่าเราสงสารสงสารตัวเองสงสารเราก็เห็นเรามีค่าเราควรจะได้เราควรจะเป็นอะไรเงี้ยคือการรักตัวเองแล้วเราแล้วเราจะได้สิ่งดีๆกลับมาเพราะเราจะรู้ว่า สิ่งที่เขาทํากับเราแบบไหนที่ทําให้เราไม่มีความสุขพอเรารู้จักเราตัวเองเราจะไม่ทําสิ่งนั้นให้เขาไม่มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือการจุดเริ่มต้นนะคะที่คุณจะต้องหันกลับมาเฮลิ่งตัวเองช่วงนี้คุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงระ,ระยะเวลาของการเฮลิ่งกระบวนการในการเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะลองเปิดอ,อกคุยกันดูถ้าไม่ใช่ความรักไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอม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 ,ยอ,มอยู่เสมอ อยู่ได้เพราะคำว่ายอมในความสัมพันธ์ของคุณมันมีไงบางคนอยู่ได้เพราะคำเพราะคำว่ายอมไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัวการสูญเสียจริงๆแล้วถ้าถ้าเราพูดไปถ้าเราแสดงความรู้สึกของเราแล้วมันต้องสูญเสียพี่ยังมองว่ามันยังดีกว่าการที่ต้องมาทนอยู่แบบชีวิตของเรามันไม่แฮปปี้คือ เราไม่รู้หรอกคะ่ะทุกคนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนไม่มีใครบอกได้สิ่งที่มันไม่เกิดที่เราที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องนี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนบางคนนะคะบอกว่าชีวิตมันยืนยาวไม,ไม่จริงอะ่ะสาหรับพี่หญิงนะอืมบางทีมันมาแบบฉับพลันเราไม่รู้ด้วยซ้ําทีเนี้ยเราอยู่ยังไงให้มันมีความสุขอะ่ะชีวิตของเราอะ่ะจักรวาลเขามอบมาให้เราแล้วอะ่ะชีวิตของเราอะ่ะ ในขณะที่เรายังมีลมหายใจอ่ะทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะอันดับแรกนะคะเน้นอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนโสด Love yourself first โอเคนะเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีมังกรสู้ๆฮึบๆค่ะอ่ะโอเคไปต่อกันที่คนโสดนะคะขอขุญาตเก็บให้นะคะพี่หญิงไม่ได้กดหยุดพักไว้นะเก็บไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสับพร้อมกัน ป,ปป๊ป๊บทีนี้เรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรจะมีอะไรดีๆสำหรับคนโสดหรือเปล่าเอ่ยขอดูพลังงานคนโสดมังกรหน่อยค่ะชาวมังกร คนโสดขอเอนเนอจีพลังงานคนโสดหน่อยนะคะเทียนก็จะดับแหลไม่ดับแหลดูดิเป็นน้ำสีดับพลังงานคนโสดค่ะไม่เอาพิมมาตั้งสองสาใบพูดบมากๆแล้วลมเข้าจะเลยอยู่เลยเลย ห้าเหรียญน,นะคะมั่นใจนิดนึงเนาะช่วงนี้ขาดความมั่นใจไปหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะบางคนนะคนโสดนะคะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องเงินนะเนี่ยตอนนี้นะคะอย่าไปสร้างภาระนิสินเพิ่มนะใครที่มีนี่มีสินเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยมันจะกลายเป็นดินพ่อหางหมูนะคะคุณมาจิกเชียนโอเคอ่ะ พลังงานของคนโสดอ่ะพี่บอกก่อนว่าตอนนี้เรื่องนิสัยหรือเรื่องบุคลิกหรือเรื่องนิสัยของคุณนะที่ที่ตามหน้าไพ่นะคะ Five Pentacle สร้างความมั่นใจตัวเองนิดหนึ่งนะคะสอง Nine of Swords คุณเป็นคนคิดคิดเยอะค่อนข้างคิดเยอะกังวลเครียดบางบางครั้งเครียดมากในสิ่งที่มันยังไม่เกิดคิดมากเกินไปในสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ได้ นอนไม่ค่อยหลับตอนคืนนะคะบางคนเจ็บกระบอกตาอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปดูสายตาส่งสายตาสั้นหรือเปล่าเจ็บตาหรือเปล่าไปว่าสายตาดูนะ n i g h of Source นะคะ,ะความกังวลพยายามลดลดลงถ้าไม่ไหวจริงๆหาคนซัพพอร์ตหาคนพูดคุยนะคะในตอนนี้คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะคะคุณมีมีภาวะของการเครียดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่พี่เห็น เดนปจิเชียนจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเอริเจิเชียนคือคนที่มีความสามารถคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วด้วยเรียนรู้อะไรเก่งเรียนรู้อะไรได้อย่างเร็วเพียงแต่ว่าคิดเยอะเกินไปบางทีต้องปล่อยวางบ้างคือเป็นก้าวดาบเนี่ยถ้าเป็นลักษณะคำแนะนําเป็นเรื่องของการปล่อยวางอะไรที่ยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปคิด นะหาทางแก้ไขปัญหาในในเวลาในช่วงเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยที่แบบเราไม่ได้บอกว่าเราไปคิดบวกวเราไม่เห็นสภาพความเป็นจริงนะแต่ปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ไขนะคะไม่ใช่ไปจมอยู่กับความคิดแล้ไม่ลุกอะ่ะคือหาคนช่วยมันจะ่งเชื่อคือคนกลางหรือการพูดคุยนะคะ พูดคุยลองพูดคุยสุดษสารหรือหาคนช่วยถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะอันนี้พนักงานของคุณที่พี่เห็นคือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วตอนนี้หาทางออกไม่ได้พี่แนะนําให้เดลมาจิกเชียนหาคนลองหาคนเขาเรียกว่าพูดขอความช่วยเหลือหรือหาช่องทางอะไรบางสิ่งบางอย่างหาคนปรึกษานะว่าจะทำยังไงกับทางออกนี้าขายของออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะคะในต,ตอนนี้ที่พี่เห็นคือเรื่องอย่างนี้เดลบาจจิเกียนบางทีบางคนอาจจะมีโครงการเริ่มโครงการใหม่ๆอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้มีความคิดที่อยากจะเริ่มโครงการงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆไปสัมภาษณ์งานใหม่หรือจับงานใหม่อะไรใๆคุณคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การใช้การพูดการสื่อสารทุกสิ่งอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะของมาิกเชียนคือคุณจะทําได้สําเร็จเลยแล้วคุณก็จะเป็นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะแล้วมันจะดีขึ้นอะอพี่ขอ m o d i f ยอีกใบหนึ่งได้ไหมเครียดเรื่องอะไรคะพี่ขอ energy ของคุณเพิ่มอีกใบหนึ่งนะคะเครียดเรื่องเงินเ <laughs> ออเครียดเรื่องเงินนะคะเรื่องความเป็นอยู่นี่แหละ มั่นใจนิดนึงนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะหาช่องทางอะไรบางสิ่งบางอย่างลองพูดคุยปรึกษาหาลือกับคนอื่นดูนะไม่ไม่เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเครื่องเงินก็ไม่เก็บไว้คนเดียวต้องหาช่องทางหาหยิบยืมใครไม่ได้ก็ต้องหาช่องทางช่วยเหลือตัวเองคุณมีความสามารถแน่นอนพี่เชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้เพราะคุณเป็นคนมีความสามารถลุกขึ้นมามั่นใจในตัวเองคนอื่นทําได้คุณต้องทําได้ลุกขึ้นมานะคะนายออปเปนเจอร์คือความมั่นอกมั่นใจ คุณมีคุณค่าพอคุณสามารถที่จะทําได้แต่ตอนนี้ถ้าใครเจอสถานการณ์ที่พี่หญิงบอกทั้งหมดโอเคเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นออะทีน,นี้ไปเข้าสู่การทํานายในเรื่องของความรักนะคะ างคนเครียดอยากจะซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่ดินอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่อะไรประมาณนั้นก็ได้นะมั่นใจนิดนึงเนาะเสริมความมั่นใจให้ตัวเองหน่อยนิดนึงนะคะอะไปดูเรื่องความรักของคุณนะคะขอให้สิบใบในเรื่องความรักคนโสดค่ะสองไม้ค่ะ สามไม้ค่ะพี่บ่าน่าจะมีคนคุยอยู่นะ King of c u p s ค่ะจะเป็นลักษณะของการคุยแลกสณล่ความเป็นเพื่อนอะยังเริ่มจากความเป็นเพื่อนอยู่คิ n ออ,อ,ออฟอ่รา,าชินีไม้เนาะ Queen of Wands Queen of r o d s ไม่รู้อ่านลสหรืออ่านลอสนะคะไม่แน่ใจขอเป็นค u e e อ o วานส์แล้วกันไพราชินีไม้อืม คุณน่าจะคุยกับใครสักคนอยู่ในลักษณะของเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนที่รู้จักกันมาผ่านการเรียนมาด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้หรือคนที่ทำงานเดียวกันนะคะ the star ยังคงความโสดอยู่นะคะหถ้วย t e m p e r a n c e ค่ะ เอ f ออ u ซอ e สี่ไม้ค่ะความรู้สึกลึกๆในใจคือสี่ไม้สองเหรียญ อ้าจะเปิดอะไรอีกอะ่ะครบแล้วสิบใบอ่าขอเปิดอันนี้ก่อนแล้วพูดทีเดียวนะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของความเป็นเพื่อนในองค์กรเดียวกันนะคะองค์กรที่ทำงานโซเมชว้าวจะต้องอาศัยคุณมีโอกาสนะเดี๋ยวเดีวนะแต่คุณต้องเรียนรู้กันไปอะ่ะ ใช้เวลานานอยู่ตอนนี้มันน่าจะเป็นเพื่อนกันอยู่เลิฟเคานนะคะเป็นคนมีคนคุยแน่นอนโฟกัส on self service, time help shadow work. s ซ l f s เซเวอร์สไทม์ทูเฮล์ชอ o ดอเวิความมั่นอ,อกมั่นใจสำคัญมากๆสํสำหรับคุณการเคารพตัวเองการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นการยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นคือเราทุกคนมีข้อเสียข้อดีทุกคนค่ะไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ย เราไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะการยาเคารพตัวเองสำคัญมากๆในความสัมพันธ์ของคุณพี่มองว่ากำลังจะพูดก็เลยว่าโอ้หยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวพูดไปหยุดอีกนะคะโรแมนติกซีลิ่งเ e d ดิ้งโอ้โห น่ารักจังซีชนคุณจะมีเรื่องของการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับตัวคุณนี่แหละอขอเริ่มต้นที่ไพทาร์ตก่อนนะคะโซเมิชเรปคอนเซลอินพี่ไม่รู้ว่าภาษา,ษา,ษา,ษาอังกฤษมันอ่านว่ายังไงอินดูเกนเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือสะกดเองอ่ะข้ามไป แต่ว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงการ Respect ตัวเอง Focus on self self w o r t การเห็นคุณค่าของตัวเองช่วงเวลาของการดูแลฟื้นฟ,นฟนูตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่มีความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองนะคะทีนี้ในความคิดของคุณพี่เริ่มต้นจากความคิดของคุณก่อนไพ่สีไม้ สีไม้หนึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงคุณน่าจะน่าจะเริ่มคุยกับคนคนนี้นะคะมาได้สักพักหนึ่งแล้วเป็นการคุยสองไม้สามไม้คุณอยากจะให้มันกลายเป็นสี่ไม้นะคะเป็นการคุยที่แบบว่าในลักษณะของเป็นลักษณะของเพื่อน คุยกันปรึกษากันคุยกันมีอะไรพูดคุยปรึกษาหารือและมีลักษณะของความเป็นเพื่อนอยู่อาจจะยังไม่มีการตกลงว่าเราครบกันแบบไหนแต่ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะมีความเข้าอกเข้าใจเป็นผู้ปรึกษาหารือที่ดีนั่นเองเป็นเพื่อนคู่คิดอ่าประมาณนั้นซึ่งคนคนนี้พี่มองเห็นว่าเป็นชาวาธาตุไฟเมสิงธนูโอ้ยโทษค่ะ ไปโดนขาตั้งกล้องเมสิงธนูนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนลักษณะที่เขาทํางานค่อนข้างที่จะเก่งเป็นคนในองค์กรเดียวกันกับคุณก็ได้ทํางานร่วมองค์กรกันหรือเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันในสถาบันเดียวกันมาอย่างเงี้ยรู้จักกันมาสักพักแล้วนะคะรวมถึงคนคนนี้อาจจะมีเรื่องของระยะทาง คนต่างถิ่นคนต่างแดนคนแดนไกลก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคนจากทางไกลเพราะว่ามันมีเรื่องของการรอคอยด้วยความคิดถึงมันมีเรื่องของความคิดถึงเรื่องของการรอคอยนะคะทีนี้คุณในอดีตบอกไปแล้วว่าคุยกับคนคนนี้ใช่ไหมมันมีเรื่องของเดือดสตานะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมานี่เองคุณมีการรอคอยคุณมีศรัทธาคุณมีความหวัง คุณมีความหวังคุณมีการศรัทธามีการอธิษฐานเป็น,นลักษณะของการคิดในแง่บวกเขอปิดเลยนะโปใหม่นะคะเป็นลักษณะของการคิดในแง่บวกไพ่ชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเร็วนิดนึงอะเนาะมไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอ่าเป็นการคิดในแง่บวก เพื่อเป็นการเป็นสิ่งดียที่คุณคิดในแง่บวกนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเอื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆให้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนไปเรื่อยๆถามว่าวันข้างหน้าสําหรับพี่มีโอกาสที่จะเรียนรู้กันไปจนถึงเป็นความสัมพันธ์ระยะจริงจังไหมพี่มองว่ามี นะคะเวดดิ้งมาอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มันมีโอกาสที่จะเรียนรู้ไปจนถึงแบบเออมีคอมมิทเมนต์กันมีข้อผูกมัดกันในบางสิ่งบางอย่างพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเพราะว่าในความรู้สึกของคุณเป็นสีไม้คุณรู้สึกถึงความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคุณอยู่ในเซฟโซนอะ่ะนะคะอ่า คนคนนี้อจ,จะเป็นอีกชาวธาตุหนึ่งก็ได้ธาตุหนึ่งอีกธาตุหนึ่งก็คือชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะรวมถึงต่างชาติต่างภาษาบอกไปแล้วเนาะต่างถิ่นต่างแดนต่างถิ่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นต่างชาตินะคะรวมถึงอาจจะเป็นอ่ะก็เช่นเดียวกันคนต่างชาติเออว่าจะบอกว่าคนต่างชาตินั่นละ ้าอะไรเงี้ย k i ง g of ครัพ่อไม้แม่ไม้พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะเออพี่มองว่าถ้าเป็นอายุน่าจะเป็นอายุที่เกินคุณก็ไม่เยอะหรอกสามปีห้าปีอะไรเงี้ยนะเรื่องอายุเราไม่เราไม่เราไม่ได้เน้นอ่าอีกอย่างหนึ่งเลย คุณอาจจะได้เจอถ้ายังไม่เจอคุณมีโอกาสได้เจอคนคนที่พี่หญิงพูดนะคะจากการไปร่วมงานแต่งไปเจอกันในงานแต่งงานของเพื่อนมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับการแต่งงานนมะาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณอนะไปเจอกานเป็นเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเจอกันชอบกันปิ้งกันคุยกันแลกเปลี่ยนกันคุยกัน อะไรเงี้ยและมีการทดลองคุย Temperance นะคะ Temperance อยู่ในตำแหน่งปัญหาหรือคำแนะนำถ้าในเรื่องของคำแนะนำ Temperance นะคะคือเรื่องของการทดลองการปรับการหาสมดุลเพราะคุณสองคนนะคะอาจจะอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันในเรื่องของาศ,าาศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต มันเลยจะทำมันเลยจาเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปอย่างเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไปอย่างเรื่อยๆมีอะไรพูดกันทุกสิ่งอย่างเป็นเพื่อนคู่คิดคุยกันไปคุยกันไปเรียนรู้กันไปทดลองปรับไปด้วยกันนะคะเพราะ your ร i อไฟอีเนี่ยมันมีเรื่องของาศาสนาเข้ามาเกี่ยวบางคนถ้าโซสนิทเลยไม่มีอย่างที่พี่อิงบอกเลยอยากเจอใครสักคนพาบอกว่า คุณมีโอกาสได้เจอหนึ่งงานแต่งงานงานมั่นหมายแต่งงานงานส่่วมแสดงความยินดีของเพื่อนของใครคนใดคนหนึ่งที่มีเรื่องก,การแต่งงานเข้ามาเกี่ยวสองอยากเจอคนที่มีความเชื่อเดียวกันไหมถ้าคุณอยากเจอคนที่มีความเชื่อเดียวกันไพ่ใบนี้เป็นไม่ได้ทั้งความเชื่อเดียวกันและความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะความเชื่อเดียวกันก็คือคุณอาจจะไปเจอใครสักคนในสถานที่ บางทีคุณชอบไปโบสอ่ะถ้าคุณรับถึอศาสนาคิดคุณอาจจะไปเจอใครสักคนในโบสแต่งงานในโบสหรือคุณอาจจะไปเจอใครสักคนจากการไปทําบุญนั่งวิปัสนาลงอะไรล่ะน้องที่พี่รู้จักไปเจอแฟนนะคะไปเจอแฟนในที่ที่เขาชอบไปนั่งวิปัสนากรรมาฐานอะไรไม่รู้นั่นแหละเป็นนุ่งขาวห่งขาวอะ่ะเขาจะมีการลงสมัคร จ่ายเงินอะไรเข้าไปทําม,มันนะั่นแหะเพื่อนน้องที่พี่รู้จักนะคะเขาได้แฟนต่างชาติด้วยแล้วก็ไปเจอแฟนเขาในนั้นแหละเป็นการที่แบบชอบไปในทางความเชื่อทางเดียวกันก็เป็นไปได้อันนี้คือลักษณะคุณโรแมนติกฟิลลิ่งมาแน่นอนค่ะมันจะมีคําว่าโรแมนติกเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นแหละแตตอนนี้ทีเนี้ยก่อนหน้าที่คุณจะเจอนะคะเขาบอกว่าให้คุณไปลองฝึกโรแมนติกด้วยตัวเอง,องคุณดูสิเอออันนี้พี่อ่านคู่มือนะ อันนี้คือพี่ไปอ่านคู่มือมาเพราะพี่ไม่เคยอ่านคู่บือไพ่ไพ่ชุดนี้เลยใช้มาตั้งสี่ห้าปีไม่เคยอ่านให้ไปสํารวจดูว่าความโรแมนติกของคุณยังไงเพราะว่าเราไม่จาเป็นเราโสดต่อให้เราโสดเราก็มีความโรแมนติกได้นะเออเราไปซื้อดอกไม้เราเห็นดอกไม้เราซื้อให้ตัวเองหรือเราออกไปดเดินสวนสาธารณะเราเห็นอะไรสวยๆงามเราก็ซื้อให้ตัวเองก็ได้หรือการไปดูหนังโรแมนติกสักเรื่องเออนั่งดื่มดำกับธรรมชาติอยู่คนเดียวหรือชวนเพื่อนไปก็ได้ ไปเสริมสร้างความโรแมนติกก่อนคุณอาจจะไปเจอใครเหล่านั้นในช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะแล้วทำไมพี่ต้องออกเอฟเฟกตื่นเต้นในขนาดนั้นด้วยเลิฟคอนพีิงอาจจะอ่านแบบโยงไปโยงมา <laughs> ไม่ไม่ไก็ได้นะเลิฟคอนเลิฟคอนคือแน่นอนค่ะตามหน้าไพเลยโทรศัพท์สมัยนี้วิดีโอคอนใช่ไหม สัมบ้นเอ็กซ์เพรสหรือจะมีการแสดงออกเลยนะเขาจะต้องแสดงออกมีเมสเซจหาคุณมีความคิดถึงแอ่ก้วถ้วยนะคะความคิดถึงคนทางไกลเป็นเรื่องของความคิดถึงคิดถึงจนแบบโอ้โหมันไม่มีกระจิกระใจจะทําอะไรเลยฉันคิดถึงเธอมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักเมสเซจออฟเฟอรส่งลายหากัน ส่งเมสเซจหาการคุยกันผ่านวิดีโอคอลนะคะแล้วก็เรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันความสัมพันธ์คุณจะเป็นเป็นรูปแบบของหนึ่งดาบมีมงกุฎอยู่ข้างบนความสำเร็จที่ต้องใช้ความอดทนและระยะเวลานะคะเนื่องด้วยคุณสองคนอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกันคือไม่รีบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ ปัญหาของคุณคือ temperance ถ้าเป็น Temperance เป็นปัญหาพี่มองว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการอาศัยที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันรวมถึงระยะทางด้วย e m p e r a น c e นะคะการพูดคุยกันในลักษณะของต้องมีการความสม่ำเสมอในการพูดคุยการติดต่อสื่อสารที่มันสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาทรายอะเนี่ยไพ่เทมเพลนสคล้ายกันเลยไพ่าบางชุดเทมเพลนเป็นนาฬิกาทรายนะรูปนาฬิกาทราย คือมันเป็นความสม่ำเสมอการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมออะไรยงเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนอ่ะดีเลิศนะคะอืมดีดีดีด,ดีนะคะไพ่ของชาวราศีมังกรคนโสดใช่ไหมมีแค่อย่างเดียวนะคะที่พี่ต้องเตือนอันนี้คือสตินอก ถ้าไม่ใช่ในสิ่งที่พี่เตือนคุณลุยได้เลยคุณเป็นเพื่อนค่อยคอยคุยกันไปอย่ารีบร้อนนะในสิ่งที่พี่จะเตือนนั่นก็คือไพ่สองสองเหรียญนก็คือไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆไม่หวือหวานะคะแต่สิ่งที่พี่จะเตือนคือพี่บอกแล้วว่าเคยบอกแล้วว่าไพ่ใบหนึ่งมีทั้งความหมายได้รูปหลายรูปแบบมีทั้งดีและไม่ดีและเป็นคําแนะนําหรือคําเตือนก็ได้เพราะเราดูไพ่หลายคนภาพรวม สิ่งที่จะเตือนในต่อไปนี้คือคนที่เข้ามาเวดิ้งถ้าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ไปเจอกันที่งานแต่งงานหรืองานยินดีอะไรมันจะกลายเป็นคนที่มีเจ้าของหรือแต่งงานแล้วนะคะคนนี้เข้ามาทำให้คุณต่อไปทำจะทำให้คุณรู้สึกรู้สึก ไม่รู้อะ่ะมันจะมีความเสียใจอะไรเกิดขึ้นะนะคะแล้วมีการที่จะต้องจบสิ้นด้วยการแยกจากหรือมีการคุยแต่สถานะมันไม่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะในความรู้สึกคุณสี่ไม้ถ้าใครที่มีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาในความรู้สึกพี่มองว่าคุณรู้คุณรู้ว่าเขามีแล้วคุณยังพยายามที่จะเดินหน้าต่ออันนี้แนะนำให้ เริ่มต้นใหม่อย่าไปข้องเกี่ยวคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไม่เอานะคะทุกคนมันจะทําให้ชีวิตเราไม่เดินหน้ามีความหวังสักวันหนึ่งเราจะต้องมีคนที่ดีที่เราสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ด้วยตัวจริงพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าเฮ้ย hey, คนนี้แฟนฉันดีกว่ามันสูญเสียเวลาอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนสําหรับถ้าใครคุยกับคนที่มีเจ้าของถ้าไม่ใช่ปล่อยผ่านนะจ๊ะ บอกแล้วว่าให้ให้ลองให้คิดถึงเรื่องของตัวเองนะคะอันเนี้ยหรือแม้แต่ใครที่เข้ามาช่วงนี้ถ้าเจอสแกนนิดหนึ่งสแกนดีๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสแกนดีๆเขามีคู่หรือ,อยังถ้าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลิกกันจริงๆหรือยังหย่า,ยาก,กันหรือ,อยังหรือแค่แยกกันอยู่นะคะเอกสารยังอยู่อยู่เลยคนต่างชาตินะพี่หญิงจะบอกนะคุณมีโอกาสเจอคนต่างชาติด้วยสําหรับบางคน คนต่างชาติมีเยอะมากๆเลยที่สถานะแยกกันแต่ยังไม่หย่านะคะคือถ้ายังไม่หย่าเขายังมีสถานะที่เป็นสามีภรรยาถามว่าคบได้ไหมคบได้แต่อาจจะอยู่ในสถานะเพื่อนคุยไปก่อนเพราะว่าคนต่างชาติไม่เหมือนคนไทยอันนี้พิงจะบอกนอกเรื่องนะคนต่างชาติถ้าแยกกันอยู่เขาถือว่าจบกันแล้วเขาจะไม่มาเกี่ยวข้องเพียงแต่กฎหมายบ้านเมืองเขากับเมื่อบ้านเมืองเราไม่เหมือนกัน ของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยแยกกันอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วแต่ยังมีออะไรนะเอกสารจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันยังสมันยังบางทีมันยังเป็นกลับมาแสดงตัวตวนว่ายังเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วมันมีปัญหาแต่คนต่างชาติถ้าตกตัดสินใจแยกกันอยู่เขาแค่รอเวลาเพราะกฎหมายเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไหปหย่าก,กันเลยเหมือนคนไทยอะ่ะคนไทยถ้ายอยู่ด้วยกันไม่ได้จํา ตัดสินใจหย่าก็คือจูงมือกันไปหย่าได้เลยแต่คนต่างชาติก็ไม่ให้หย่าเลยนะต่อให้คุณตัดสินใจไม่เอากันแล้วแยกกันอยู่แต่เขาให้เวลาในคุณคิดอย่างน้อยสองปีในการแยกกันอันนี้นะคะคือเรื่องของวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูดีๆตรงนี้นะพี่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นไหมแต่ที่นี่เป็นนะคะน่าจะเป็นแหละคลา้คลายกันแหละนะคะก็โอ้โหถึงชั่วโมงแล้วหรอคลิปนี้ยาวนานมากนานกว่าทุกคลิปโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรก็ สำหรับอะไรที่พูดผิดไปบ้างไม่ชอบอะไรใดๆถ้าพี่พูดยังไงไม่ถูกใจใครก็ขออภยนะัยในตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะใครที่เข้ามาชื่นชอบอยังไงฝากกด b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ